อร่อยต้องแชร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตระเวนกินกินกินตามร้านอร่อยที่อยู่ทั่วกรุงเทพย่านไหนมีของอร่อยย่านไหนมีของน่ากินเราจะบุกไปชิมกันให้รู้เลยว่ามันอร่อยต้องแชร์จริงหรือเปล่ารถขับสบายมากเครื่องก็นั่งดีสุดๆพี่ตั้งแรงกันสุดๆเลยคุณผู้ชมเครื่องเขาดีจริงๆคุณผู้ชมวันนี้อร่อยต้องแชร์นะครับจะพามาหาของกินย่านโชคชัย4นะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่าโชคชัย4มีอะไรอร่อยบ้างเนาะนั่งสบายแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมติดตำนานร้านนี้นะครับเป็นร้านที่เน้นเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีความกลมกล่อมเข้มข้นถึงกลิ่นของเนื้อในของเนื้อแกกินแล้วหรอแกถึงรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเขาบอกมางั้นก็ต้องไปลองพี่ตั้งไปลองเลยดีกว่าไหนอะสั่งนี่ที่นี่นะคุณผู้ชมมีทั้งเมนูกินเล่นกินจริงจังนะครับกินเล่นนี่มีปีกไก่ทอดถุงทองทอดลูกชิ้นเอ็นหมูทอดปอเปี๊ยะทอดเห็ดทอดนู่นนี่นั่นจริงจังก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูเนื้อขนมจีนแกงเขียวหวานนี่เขามีก๋วยเตี๋ยวหมูดำคุโรบุตะด้วยนะใช่มีข้าวหมูอบด้วยมีเมี่ยงปลาทูไทยด้วยสั่งเลยครับผมเอาบะหมี่หมูน้ำตก1ครับอ่ะสั่งไปเส้นเล็กหมูน้ำตกค่ะปีกไก่ทอด1ครับถุงทองทอด1ครับพอแล้วไม่มีตังค์จ่ายโอเครายการเรารวยครับผมสั่งหมดร้านยังได้เลยแดกเสร็จวิ่งครับผมรอเลยคือที่เราสั่งไปนะครับเส้นเล็กหมูน้ำตกใช่แล้วจะมาชิมแล้วนะครับว่าอร่อยต้องแชร์จริงหรือเปล่าพี่ตั้มว่าไงยังไม่ได้กินอ๋อโอเคหอมสักคือกลิ่นพริกแห้งกลิ่นพริกแห้งหอมมากแล้วรสชาติแบบไม่ต้องปรุงเลยนะหวานนิดนิดบอกเลยว่าแชร์อร่อยน้ำซุปหอมมากเราแบบก๋วยเตี๋ยวอร่อยจนไม่อยากไปเมนูต่อไปเลยไปเถอะจริงได้รู้อ่ะเมื่อกี้บอกของกินเล่นนะคะนั่นก็คือถุงทองนั่นเองอืมขออนุญาตใช้มือเรารอนี่อยู่ไก่ทอดปีกไก่ทอดขออนุญาตใช้ตีน ทำไมมันกินเลอะเทอะอะไรอย่างงี้วะอืมกรอบกรอบเนี่ยอร่อยว่ะอืมข้างในแบบกุ้งแบบเฮ้ยอ่ะอืมดีนะอร่อยมากจริงและเมนูสุดท้ายแน่ไก่ทอดนั่นคือใบเตยทอดนั่นเองคุณผู้ชมผมไม่แดกคุณผู้ชมเจอกันอีพีหน้าคือถ้าจะแดกแบบนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนพิธีกรแล้วภาพลักษณ์รายการเราต้องแชร์ของเราดูดีมาตลอดเว้ยแบบดูหรูดูวัฒนธรรมดูพลากรพอแอมแปรมาเท่านั้นแหละคลองเตยคุณผู้ชมโอ้โหควันร้อนจริงว่ะร่อยร่อยร้านนี้ไม่ได้มีแต่ไม่ได้มีดีแต่ก๋วยเตี๋ยวว้าวของกินเล่นไม่ค่อยดีจริงๆไก่เหมือนเขาแบบหมักมาแล้วอ่ะมันแบบมันเค็มๆอ่ะมันได้อ่ะเออสรุปนะทุกเมนูที่สั่งมาวันนี้แชร์ให้ทุกคนมากินกันสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับอยู่ซอยโชคชัย4ระหว่าง37และ39อยู่ตรงกึ่งกลางเลยครับผมมีที่จอดรถด้วยนะครับติดกับตำหนักเจ้าแม่กวนอิมนะครับผมมากินกันนะครับไหนเจ้าแม่กวนอิมอ่ะข้างในคนเค็มค่ะไม่ได้มีแต่ก๋วยจับยวนมีทั้งแหนมเนืองมีทั้งไข่กระทะใช่มีทั้งก๋วยจับยวนใช่มีทั้งยำหมูยอใช่คือเมนูเยอะมากมีทั้งขนมปังใช่มาลองกินกันเลยดีกว่าครับไม่ต้องพูดคำคำเริ่มจากก๋วยจับยวนละกันเพราะว่าชื่อร้านของเราคือก๋วยจับยวนคุณเค็มดังนั้นเราก็ต้องรอก๋วยจับก่อนนะคะซึ่งมารยาทการทานที่เดียวกันทำรายการนี้ก็คือต้องแบ่งกันกินนะคะและการถ้าไปกินคนเดียวแบบนี้เห็นแก่ตัวนะคะไม่รู้สึกด้วยนุ่มมากเลยอ่ะเทนแมงนุ่มมากนุ่มจริงลองเทนนุ่มคุณผู้ชมแล้วน้ำซุปแบบหอมแบบไม่มีอะไรต้องปรุงอ่ะจะได้ความหอมจากหมูยอที่เป็นสูตรต้มตำรับที่นี่แล้วก็มีหอมเจียวด้วยนะแล้วหมูยออย่างแน่นว้าวบัดว้าว
พอเดี๋ยวอิ่มมาไข่กระทะขอซอสด้วยใส่ไหมใส่ได้ใส่ได้ใส่ใส่ไม่ใส่ใส่นมเยอะๆเอามาใส่นมเยอะๆเอามาเอาพี่ไทยมาพี่ไทยพอแล้วใส่พอแล้วเหรอเอาแม็กกี้แม็กกี้มาเฮ้ยเมื่อไหร่จะหมดวะใส่แม็กกี้เยอะซอสพริกซอสพริกลองคุณผู้ชมที่เนี่ยนะเนื่องจากว่าจุดขายเขาคือหมูยอทำเองที่นี่แล้วมีความแน่นเนื้อล้วนคือเจ้าของร้านบอกเลยนะไปอุบลก็ไม่เจอหรอกไม่เจออุบลไม่เจอนี่ลองหน่อยอะไรเดี๋ยวเด้ยังไม่ได้กินเฮ้ยแล้วรู้อะไรอร่อยคุณเชียงเหรอคุณเชียงแม่งอร่อยจริงเหรออร่อยนี่หมูยอทอดนะครับมาพร้อมน้ำจิ้มไม่ต้องไปร้านอื่นแล้วอิ่มตายหาที่นี่ครับผมอร่อยมากเลยอ่ะค่ะต่อมาครับหมูยอทอดเลยร้อนๆนั่นอะไรนะยำหมูยอยำหมูยอได้ได้ยำหมูยอก่อนน้ำยำแบบสีเข้มข้นมากมาว่ะนุ่มอย่างที่บอกว่าอร่อยต้องแชร์เนี่ยเป็นงานจริงใจไม่ตอแหลอร่อยก็บอกอร่อยไม่อร่อยก็จะบอกว่าแดกไม่ได้แต่อันนี้คือโคตรพ่อคุณแม่อร่อยอร่อยมากน้ำหมูยออร่อยไม่รู้ว่าหมูยอมันแน่นแล้วน้ำยำแบบโคตรแซ่บไม่รู้จะระบายความแซ่บยังไงให้คุณได้รับรู้ในช่องทางที่เรามีอยู่ทำยังไงรู้ว่าทำไมอ๋อถ้าฮิตนี่คือแบบแปลว่าอร่อยโอเคเอาใหม่คุณโจแซ่บเจ๊กูไปทำเองครับผมซื้อจากข้างบ้านมาแล้วก็มาใส่แก้วเองแต่คนบอกว่าทำไมเหลืองจังเลยครับทำไมเหลืองขนาดนี้ครับเป็นสูตรลับนะครับผมก็คือใส่สีโปเตอร์ซากุระนะครับใช่สีผสมอาหารทีนี้มาถึงก๋วยจับยวนบ้างดีกว่าเดี๋ยวอะไรอีกอ่ะไอ้เจ๊มวยคือแม่งหวานพอดีจริงๆลองกินดูจะบอกว่ารสชาติอ่ะเหมือนตอนเด็กๆที่เราไปกินแล้วแบบอยู่ในตู้แช่แล้วแก้วละ5 บาทอ่ะอยู่หน้าร้านขายยาอร่อยกว่านั้นอีกมันอย่างนั้นน่ะส่วนวิธีการกินแหนมเนืองให้อร่อยนะครับผมกินก็คือจะทานเก็บกันนะห้ามแช่น้ำแค่ผ่านน้ำครับอ๋อแค่ผ่านน้ำ1 2 3 4 5แค่นี้พอครับอ๋อแล้วก็พักไว้นาทีมันก็แข็งแข็งอะนะนาทีนึงมันจะนุ่มนุ่มเดียวถ้าอยู่ในน้ำมันจะอืดปกติที่เรากินคือเขาแช่ทิ้งไว้จนนิ่มเทคนิคก็คือเราทำแบบนี้2จานเพราะเราต้องรอนาทีนึงมันเสียเวลาใช่ครับพี่พอเรากินก่อนเลยฮะเรากินจานนี้เสร็จจอดกินจานที่2แล้วก็จุ่มมารอเวลาต้องคือยังไงนะคะเดี๋ยวไปอยู่ที่ไหนมาดึงสติกลับมาคุณผู้ชมที่นี่นะน้ำจิ้มอย่างที่บอกว่าเป็นน้ำจิ้มแหนมเนืองที่แท้ๆเลยแต่เนี้ยวันต่อวันคุณผู้ชมถูกต้องเพราะว่าเขาทำเองคนเองกับมือถูกต้องครับผมเอานะดีไหมนี่กินแบบคนเกาหลีเดี๋ยวก่อนกินเหมือนแบบอันปักก้าอันปักก้าแบบผักชอบแปลว่าอร่อยสรุปเลยดีกว่าสรุปคุณผู้ชมทุกเมนูของร้านคุณทิมก๋วยจับยวนอร่อยต้องแซ่บวิธีการเดินทางค่ะพี่ตั้มอยู่ช่วงไฟ4นะคะซอยอะไรนะอยู่ระหว่าง39 กับ 41ตรงข้ามไอเซเว่นเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ปิดนะคะแล้วก็เปิด7 โมงเช้าถึงบ่ายอะไรของวันนี้หยุดวันจันทร์วันเดียวเปิด7 โมงถึง3 โมงครึ่งแค่นี้จบแล้วไปร้านอื่นนมนัวคุณผู้ชมครับหลายคนเคยกินขนมปังแบบนี้แล้วนะครับแต่เชื่อว่ายังไม่เคยกินขนมปังที่เป็นแบบชาโคโฮวีตและช็อกโกแลตมีให้เลือกหลายไส้มากนะครับมีทั้งมันอยู่ข้างในขนมปังใช่มีทั้งนมข้นหวานช็อกโกแลตฮอกไกโดสังขยาเผือกชาไทยหลายรสหลายรสชาติประมาณ10 กว่ารสชาติและส่วนนมนัวแปลว่าปี้คุณผู้ชมนมนัวก็คือเอานมมาปี้กันปี้นี่ไม่ใช่คำหยาบนะอ้าวเหรอปี้ตามพจนานุกรมคือเป็นการป้ากันเป็นการผสานเหมือนจะดีเลยแต่เหี้ยเหมือนเดิมไปคุณผู้ชมนมนัวครับนมนัวนัวไหมนัวไหมล่ะมาคุณผู้ชมเมนูที่นี่เยอะเยอะมาก
แต่ว่าเยอะเยอะนี่คือขนมปังเนี่ยก็มีให้เลือกตั้งแต่ออริจินอลชาโคโฮวีตแล้วก็ช็อกโกแลตไส้ก็มีตั้งแต่นมข้นช็อกโกแลตนมฮอกไกโดสังขยาไทยสังขยาเผือกสังขยาใบเตยคัสตาร์ดไข่เค็มสังขยาพันธุ์ทองแล้วก็สังขยาม่วงคุณผู้ชมนี่คือเผือกนี่คือนิสัยของแอมแปร์ครับคุณผู้ชมทำไมคะเผือกมีความเผือกนี่ตั้มมีกิ๊กอะไรหนูไม่เคยพูดออกสื่อเลยนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปยังมีอยู่ที่ร้านนี้อ่ะเมื่อกี้จะบอกสัญญาไปเตอร์โอเคใช่แล้วตอนนี้ชาไทยป่ะอุ้ยหอมอ่ะนะครับชาไทยดีว่ะหวานพอดีคุณผู้ชมแล้วขนมปังนี่แบบโคตรกรอบโอเคเหมือนด้านในเขาแบบว่าทานเนยไว้ด้วยนะพี่ตั้มดีดีดีตอนแรกกูไม่คิดหรอกคือพอแบบนี้เข้าไปพวกแบบภาพนี่ลอยมาเลยคุณผู้ชมครับเรามาต่อที่ชาไทยเนี่ยเนี่ยมันอร่อยสรุปบ้างเออพี่เนี่ยอร่อยเฮ้ยหนูกินเข้าไปแล้วอืมอร่อยอันนี้อร่อยโคตรอร่อยแล้วพี่เอาหนูไปกินทำไมวะโคตรปากเลยไม่เป็นไรเว้ยคือของปังมันกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไส้แบบหวานกำลังดี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 ต่อมาครับเมนูอันนี้คือชีสทอดดูแบบว่าเราใช้มีดต้องใช้มีดเร็วดิเออมันต้องแรงขนาดนี้เปล่าวะหัวอ้วนต้องกินเออตรงนี้ดีกว่าเพราะมันมีหนามากอืมอร่อยดีนะดีดีแล้วก็อันนี้คือชีสแล้วก็โรยด้วยเขาเรียกอะไรนะราดด้วยซอสมะเขือเทศคุณผู้ชมครับผมตายแน่ๆตายแน่ๆคุณผู้ชมกูตายแน่ๆอุ้ยอุ้ยไม่ไม่ไม่ใช่ดีหรอดีเอาข้าวผัดเห็นป่ะมันละมุนนุ่มหอมแม่แบบขูดฟักทองใช่ถูกต้องเฮ้ยอันนี้อะไรนะชานมไทยไม่ใช่มันคือไข่เค็มไข่เค็มไข่เค็มอุ้ยไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวจริงเออมันคือไข่เค็มมันคือดีมันคือดีมากไข่เค็มเฮ้ยเอออร่อยอร่อยจริงจริงจริงนี่นี่โอ้ยมันเป็นมนุษย์มนาที่แบบกดส้นตีนจริงๆคุณผู้ชมเฮ้ยดีอ่ะชอบอันนี้อ่ะจริงจริงนะปกติอ่ะพวกขนมปังเนี่ยเขาก็จะใส่แบบเป็นพวกสังขยาเป็นนมเป็นอะไรแต่ว่าอันนี้มันแปลกเป็นไข่เค็มไม่เคยเห็นที่ไหนไม่เค้าอร่อยเออแล้วไม่คาวด้วยดีคือด้วยความที่เป็นโฮวีใช่ป่ะอร่อยพอกัดเข้าไปมันจะกรุบกับกรุบกับกรุบกับเออใช่ๆๆแล้วมีประโยชน์คุณผู้ชมอยากให้มากินจริงๆไอ้ไข่เค็มยังไม่หมดพี่ตั้มสำหรับเมนูยังมีอีกนะคะนี่ที่อยู่ตรงหน้าเราเป็นโทสต์เมนูเนี้ยเป็นโทสต์นี่นี่โทสต์อะไรครับบานอฟฟี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าโอเคมีความกล้วยแล้วก็ความช็อกนะครับนี่คือบานอฟฟี่กินแบบคนเกาหลีมันเหี้ยแบบนี้คุณผู้ชมคือเนี้ยไอ้เรื่องจังไรแบบเนี้ยโปรดิวเซอร์เราไม่เคยพูดให้ทำก็ไม่เคยบอกว่าต้องทำแบบนี้นะแอมแปร์นี่คือสันดานส่วนตัวล้วนๆใส่ที่มันขาวมากแต่ว่าเห็นไหมนมนัวคุณผู้ชมสรุปแล้วทุกเมนูนะครับทั้งขนมปังโทสต์และเครื่องดื่มทุกสิ่งทุกอย่างทุกอันทุกชิ้นแสบเส้นทางการเดินทางครับคุณผู้ชมอยู่ตรงซอยโชคชัย4ค่ะอยู่ซอย41ใช่แล้วอยู่ใกล้ๆกับร้านก๋วยจั๊บยวนคุณคิมข้างๆข้างๆกันเลยเป็นพันธมิตรกันนะครับสำหรับร้านนี้เนี่ยก็คือเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนค่ะมากินค่ะใช่แล้วครับผมยาวนานมากร้านนี้หมูกรอบของเขาเนี่ยมีความเด็ดดวงควงกระบี่แล้วที่นี้เนี่ยนะครับบอกว่าเนื้อสวยมากถามเฮียหน่อยถามเฮียทำไมต้องชื่อก๋วยจั๊บแม่มะลิคะอ๋อชื่อแม่ครับชื่อแม่แม่มะลิเปิดมานานหรือยังคะที่นี่ก็40ปีได้แล้วโอ้แม่จุดเด่นของเจ้าก๋วยจั๊บน้ำข้นนี่คืออะไรครับพี่ก็เครื่องในสดเครื่องในสดน้ำซุปน้ำซุปกรอบเราทำใหม่ทุกวันไม่ใช่ไม่ใช่ลวกๆใช่ไหมแล้วก็ล้วงออกมาใช่สดจัดเลยครับไม่คาวไม่คาวกรอบอร่อยครับโอเคครับผมงั้นเรามาลองชิมกันเลยคุณผู้ชมสังเกตว่าเขาจะโรยพริกไทยมาแบบค่อนข้างเยอะนะเพื่อความหอมพริกไทยรออะไรไส้ดีกว่าไส้สำคัญที่ไส้ต้องไม่เหม็นนะใช่ไส้ต้องไม่เคาวเนี่ยทำได้คืออะไรเหม็นใช่ไม่เหม็นไม่คาวเลยอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยอ่ะน้ำมันเข้มข้น
คุณผู้ชมร้านนี้เปิดอะไรกันอะไรหลุดทุกร้านวันนี้คุณผู้ชมเราจะรีวายให้ดูครั้งหนึ่งนะครับว่าอะไรหลุดออกจากปากเขาบ้างในวันนี้ครับไปครับเห็นไหมฮะหลุดทั้งวันแย่จริงๆคุณผู้ชมครับมันไม่ต้องปรุงเลยนะจริงๆดูหมูกรอบเส้นเหนียวนุ่มด้วยหมูกรอบแบบคอแบบแจ๋วๆเลยว้าวครับจะแถวนะบอกรสชาตินี่นะครับหมักมันหมักเอาไว้ด้วยเหรอครับผมสำหรับร้านก๋วยจั๊บแม่มณีที่เปิดมานานกว่า40ปีใช่มาเลยเปิด24ชั่วโมงใช่แล้วครับเส้นทางการเดินทางอยู่โชคชัย4ซอย5ที่จอดรถจอดที่4ก็ได้นะครับผมชั่วโมงละ20บาทมากินกันใกล้ๆเดินมาได้ถูกต้องค่ะค่ะผู้ชมครับวันนี้อร่อยต้องแชร์ของเรามาย่านโชคชัย4บอกเลยว่าย่านโชคชัย4เนี่ยของกินเพียบแล้วก็อร่อยด้วยคือเนื่องจากว่าแถวนี้นะครับผู้คนแบบเยอะมากของกินก็เลยต้องอร่อยตามและที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมเราคอนเฟิร์มว่าโชคชัย4ทุกร้านอร่อยต้องแชร์จริงๆเพราะฉะนั้นมากันคุณผู้ชมแล้วก็ฝากติดตามรายการด้วยนะครับอร่อยต้องแชร์ทาง YouTubeพิมพ์บักกะบู.tv แล้วก็เพจ Facebook นะคะอร่อยต้องแชร์และ www.bakkabu.tv นะครับค่ะแล้ววันนี้ต้มซ่าและ